ก็ชื่อแพรนะคะหรือว่าคนในวงการบิ๊กไบค์ทั่วไปก็จะเรียกว่าแพรอาวันค่ะตอนแรกๆคือต้องเอาตรงๆว่าตัวแพรน่ะเป็นทาสหมาทาสแมวอยู่แล้วแล้วก็แพรเองก็เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเหมือนกันแต่ว่าพอเวลาเราเดินทางออกไปข้างนอกแล้วเราจะเห็นน้องหมาจรเงี้ยเราก็จะรู้สึกหดหู่ว่าเอ้ยน้องไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวแล้วก็น้องจะกินอะไรยังไงใช่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่พอแพรเห็นปุ๊บแพรก็จะมีอะไรนิดหน่อยก็จะค่อยๆแบ่งน้องตอนแรกๆก็คือให้บ้างไม่ให้บ้างแต่ว่าพอเราเริ่มให้แล้วอ่ะเราก็จะคิดถึงเขาว่าเฮ้ยวันนี้เขายังไม่ได้กินเขาจะหิวไหมมันก็เลยเกิดเป็นกิจวัตรเมื่อไหร่ที่ว่างมีเวลาก็คือจะออกมาให้เลยค่ะฉายานางฟ้าหมาจรน้องแพรได้มายังไงคะลูกเพจอะค่ะหรือว่าแฟนคลับเขาน่าจะเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้เองเพราะว่ามาจากที่จริงๆแล้วเพจของแพรเนี่ยเป็นเพจที่เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์แพรจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับบิ๊กไบค์ขี่มอเตอร์ไซค์ในชีวิตประจำวันแต่พอหลังๆเนี่ยด้วยความที่ว่าพอเราเจอน้องหมาจรเราอยากหาบ้านเราก็เอาลงเพจเราด้วยเพื่อเป็นแบบการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเผยแพร่อยากให้คนอื่นรับรู้แล้วก็มารับอุปการะน้องไปพอลงบ่อยๆหลายๆคลิปคนก็เลยตั้งฉายากันโดยปริยายเลยว่าเป็นนางฟ้าหมาจรสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะโอ้ยใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวมาเออรู้แล้วว่าหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมลูกหิวใช่ไหมครับหิวใช่ไหมครับเออรักทั้งคู่แหละรักทั้งคู่เอออย่าเพิ่งหิวยังปกติเราไปให้อาหารหมาจรที่ไหนบ้างคะก็จะตั้งแต่บ้านแพรเลยค่ะตั้งแต่ห้วยใหญ่มาเรื่อยๆจนถึงวัดยานใช่ประมาณก็10กิโลกว่าก็ให้มาเรื่อยๆแล้ววันนี้ทำอะไรอยู่คะอันนี้กำลังจะผสมค่ะผสมอาหารก็คือจะมีหัวอาหารแล้วก็จะเป็นแบบว่าอาหารกระป๋องทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นเนื้อจริงๆอ่ะมีคนอยากจะบริจาคเยอะนะแต่ว่าแพรก็จะแบบว่าให้เขาอ่ะไปบริจาคกับกลุ่มหรือว่าคนที่เขาต้องการจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างกับน้องหมาเงี้ยแพรมองว่าถ้าแพรยังมีกำลังอ่ะเดี๋ยวแพรทำเองไม่เป็นไรอยากให้เขาไปช่วยเหลือจุดอื่นหรือว่ามูลนิธิที่เขาต้องการจริงๆมากกว่าอะไรเงี้ยอย่างบางคนถ้าเขาอยากจะให้จริงๆก็ให้เขาแบบว่ามาดูมาทำด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยของกินมาแล้วมาลูกมาเร็วทะเล็ก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 มาเร็วมาเร็วลูกมาเร็วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนน้ำนะลูกเปลี่ยนน้ำก่อนแป๊บนึงขอเปลี่ยนน้ำก่อนจริงๆตรงนี้แพรว่าเจ้าของน่าจะเป็นของบริเวณวัดค่ะซึ่งมีหมาหลายเซตแล้วนะคะแต่เขาไม่เคยไล่เลยแพรก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่เหมือนกับว่าท่านให้โอกาสให้น้องหมาจรได้มาอยู่แล้วก็ให้โอกาสคนที่สัญจรและคนรักหมาได้มาช่วยเหลือก็คือจุดนี้ดีใจอ่ะยังให้เห็นเขาอยากให้เห็นเขาอิ่มใช่เวลาเขาอิ่มแล้วเขาก็จะแบบมีความสุขเขาก็จะเล่นอะไรเงี้ยเราก็ดีใจแทนเขาจริงๆมีเยอะกว่านี้มากค่ะจริงๆแถวนี้น่าจะมีเกือบ20ตัวก็จะมีแบบลูกหมาบางคนก็จะเอามาปล่อยมาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะมีแบบอย่างแพรแล้วก็พี่ๆอีกหลายคนที่เขาสัญจรไปมาก็จะช่วยกันหาบ้านให้น้องน้องก็ได้บ้านไปเยอะแล้วค่ะติดต่อเวลาคนติดต่อเข้ามาก็จะคุยกับเขาอะค่ะจะทักไปถามเขาคุยโทรคุยกันว่าเขาบ้านเขาเป็นยังไงบางทีก็อาจจะมีการส่งรูปมาให้ดูแล้วก็สามารถมารับด้วยตัวเองได้ไหมคือแพรจะไม่ทำการส่งน้องหรืออะไรเงี้ยแบบขนส่งแพรจะมองว่าสงสารเขากลัวเขาเป็นอะไรก็จะแนะนำให้แบบถ้าใครที่อยากได้จริงจะให้มาหาน้องที่นี่เลยให้มาดูน้องหอมมากเลยอ่ะน้องอะไรอ่ะทำไมมันหอมขนาดนี้ใช่ไหมทำไมมันหอมขนาดนี้นั่งลองก่อนลูกเฮ้ยนี่ลูกนี่มองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมอร่อยเหรอลูกอร่อยไหมหอมมากกินไหมอันนี่มีเยอะลูกถ้าหมาจรนะคะเขาฟังออกน้องแพรอยากจะพูดอะไรกับเขาไหมคะก็ถ้าน้องฟังออกก็อยากจะบอกน้องว่ารักหมาจรทุกตัวบนโลกแล้วก็ทำไมถึงรักเขา
เดี๋ยวจะร้องไห้แพนึกถึงตอนแพเจอแบ็กกี้ครั้งแรกมันเหมือนว่าเราช่วยหมามาเยอะมากทั้งหมาแบบป่วยหมาแบบเจ็บหมาไร้บ้านแต่ว่าตอนที่เราเจอแบ็กกี้ครั้งแรกคือสภาพตรงนั้นมันไม่มีอะไรเลยไม่มีน้ำไม่มีอาหารแห้งเราไม่มีคนเลยเราก็เลยนึกว่าน้องอยู่อย่างนี้มายังได้ยังไงมานานขนาดไหนแล้วมันเลยทำให้มันเจ็บปวดอะถ้าเราไม่เอาเขากลับไปวันนั้นก็คือน่าแพน่าจะอยู่ไม่ได้วันนั้นเลยตัดสินใจว่าเจอเขาแล้วเอากลับไปแล้วก็หมาจรที่ทั่วไปที่แพเห็นอยู่ทุกวันเนี้ยคือแพต้องบอกว่าแพอาจจะไม่ได้สามารถช่วยเหลือได้ทุกเคสแต่แพบอกเลยว่าทุกครั้งที่แพเจอคือแพพยายามจะต่อชีวิตน้องให้น้องมีชีวิตต่อชีวิตเข้าไปอีกวันนึงให้เขาได้มีลมหายใจให้เขาได้มีชีวิตได้อยู่กับครอบครัวไปอีกวันนึงเท่านั้นเองคือในใจแพมีเท่านี้เอง